แฟนบอยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมผู้สื่อสารและสุดเต็งคุณดีครับก็เป็นทางด้านเทคนิคมวันดีเกษตรครับชาติกิติชาติจิตติสจต้องปาจินนะฮะชนะขาดร้อยเลยครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมครับไม่เห็นเลยมาเล่นเล่นน้องชายพี่หมอก่อนเป็นไงบ้างน้องเกมมาช่วงนี้ดูอัดไปหมดเลยเกมวงนอกเราก็พยายามสู้ได้ดีนะแล้วยึดแนวไปเข้าวงในมันยังไงเกมสถานการณ์วงนอกนี่ถือว่าทำได้ดีเลยออกแข้งช้าแล้วก็มีศอกซ้ายขายกนี้ได้ลุ้นเลยว่ายกสี่พอเขาขวางแก้ไม่ได้ด้วยไงเขาแข็งกว่าหรือว่ายังไงอันนี้ก็ยอมรับเลยแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับอาวุธไหนลูกขวาเป็นไงน้องเจอขวาเข้าไปเราแก้ไม่ได้เลยมันยังไงครับทำอะไรไม่ถูกหมดด้วยใช่ไหมก็ถือว่าทำเต็มที่แล้ววันนี้มีอะไรจะพูดกับแฟนบอยไหมน้องวันนี้เป็นกำลังใจให้กับน้องครับผมก็เป็นกำลังใจชื่อต่อไปครับใช่มาดูผู้ชนะกันนะครับวันนี้นะครับก็เทียบกับเกมเราเลยนะตั้งเป้าหมายในการทำเพลงยังไงไปเป็นยังไงตอนนี้เรื่อยๆต้องบอกไม่ได้คิดเหรอก็ต้องมีโอกาสก็เจนนอตเดโมกำลังดูอยู่นะถ้ามีโอกาสก็อยากชิงมากที่ไหนก็เกิดชิงอ่ะก็แล้วดูไปครับพิกัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราชกได้ดีที่สุดร้อยสามเอ็ดสามสองก็ใหญ่แบบนี้ครับน้องฉันนี้ก็ผมคิดว่าพอดีเราเนาะลดไม่มากเท่าไหร่30ปิดไปผมก็ปิดไปเลยปิดไปแล้วต้องปล่อยไปแล้ว3ไม่รู้ครับถ้าจริงนะมาตอบดูเลยแต่ก็คิดว่าทำได้ครับแต่ว่าจะโอ้โหช่วงจำได้แล้วชนกันเนี่ยเหมือนกับน้องว่าชนหินเลยเหมือนกับชนหินเลยนะวันนี้พอใจพอมาชกใจไหมวันนี้พอใจครับคิดว่ายังช้าดิช้าอยู่มีจุดไหนที่ต้องไปปรับปรุงมันเข้าใจช้าเนี่ยก็ตรงไหนบ้างก็ต้องปรับปรุงแล้วไปดูเทียบแบบไปปรับโอ้ไปปรับปรุงนะมีใครเป็นคนสอนมีใครเป็นคนบอกคนแนะนำก็มีพ่อครับโอ้ในพ่อมาไหมเอ้าคุณพ่อมาวันนี้คุณพ่อสวัสดีโอ้เอามาคุยนิดนึงคุณพ่อลูกบอกว่าได้คุณพ่อเป็นครูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอก่อนถึงยังไงบ้างคุณพ่อไฟนี้วางคิววางแผนยังไงครับครับผมโอ้มีเทนเนอร์ช่วยอะไรครับผมซ้อมที่ไหนครับพี่ซ้อมที่บ้านซ้อมที่บ้านเลยเออแล้วมีผู้ซ้อมผู้ปั้มเหรอเยอะครับเยอะเลยครับโอ้เยอะเลยเหรอโอ้มาด้วยกันนะเออคุณพ่อลูกถึงเวลาชิงยังหรือยังก็นี่ต้องแล้วแต่เสียโบ๊ทอ๋อครับผมโอ้ก็นุ่นสับยูเนาะคุณพ่ออ่ะติดตามลูกชายใหม่เอ้าติดตามกีฬาของลูกของครับตอนนี้ก็เต็มที่แล้วครับอ่าก็ได้โอกาสหน้าเจอเต็มที่นิคมหรือว่าเพชรนิคมทั้งเพชรนิคมเลยก็เพชรนิคมนะชื่อใหม่ใช่ไหมอ่ะบอกแฟนมาติดตามหน่อยน้องก็ช่วยแชร์ครับเพชรนิคมแบบมาสู้เต็มที่ทุกไฟแน่นอนอายุเท่าไหร่น้อง24โอ้อายุก็ยังมีเยอะนะจังหวัดไหนศรีสะเกษเมืองลำดวนด้วยนะเอาติดตามน้องนะติดตามเพชรมีอะไรถามน้องไหมได้ครับยินดีด้วยครับแสดงความยินดีผู้ชนะเพชรนิคมนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับผู้ที่3นะสุดเพชรยินดีนะขายไม่ขอจบไลฟ์สดไลฟ์เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจมวยทูเดย์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ